านี้อย่าลืมเปิดช่องเวิร์กพอยต์เชียร์เจ้าแหลมศรีสะเกษป้องกันแชมป์กับเอสตราด้าทรัมไม่สนใจโลกประกาศถอนสหรัฐจากสนธิสัญญาค้าอาวุธของสหประชาชาติเสาร์อาทิตย์นี้กรมอุตุเตือนพายุฤดูร้อนลูกใหม่ถล่ม53จังหวัดระยองเตรียมจัดเทศกาลผลไม้และของดีนาตะขวัญชิมผลไม้12สวนลูกชายสุดแสบปลอมลายแม่ตุนเงินแม่ค้า0,500สุดชั่วช้าหลานข่มขืนยายหลังกลับจากเบิกเงินคนแก่พ่อข่มขืนลูกแท้ๆนานกว่า4ปีตั้งแต่อายุ14นัทวุฒิจตุพรสืบพยานนัดสุดท้ายคดีก่อการร้ายจตุพรเปรยคงต้องขึ้นศาลไปจนตายธนาธรงัดหลักฐานวันโอนหุ้นทำอะไรอยู่ที่ไหนศรีสุวรรณจี้ใช้หลักฐานการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นหลักฐานสำคัญระบุอาจหนักถึงขั้นยุบพรรคมติผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ส่งศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเลือกตั้งเป็นโมฆะแต่ส่งวินิจฉัยบ่มคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่กรจาติกวนิตแบะท่าประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐอ้างฟังเสียงประชาชนนายกไทยจีนหารือเห็นพ้อง EEC ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเร่งโครงการรถไฟไทยจีนสร้างสรรค์ผลิตสื่อที่ยึดถือความเที่ยงตรงยุติธรรมจักทำรงด้วยแน่วแน่ปณิธานเที่ยงตรงเป็นกลางสร้างสรรค์สื่อกลางเพื่อความเป็นกลางประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองที่สุดในโลกหรือรวยที่สุดในโลกหรือฟู่ฟ้าที่สุดในโลกแต่ก็ขอให้เมืองไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงมีความสงบได้เพราะว่าในโลกนี้หายากแล้วเราทำเป็นประเทศที่สงบประเทศที่มีคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริงๆเราจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้แล้วรู้สึกว่าที่หนึ่งในโลกนี้จะดีกว่าผู้อื่นจะดีกว่าคนที่รวยที่สุดในโลกจะดีกว่าคนที่เก่งในทางอะไรก็ตามที่สุดในโลกถ้าเรามีความสงบแล้วมีความสบายความมั่นคงที่สุดในโลกนั้นรู้สึกจะไม่มีใครสู้เราได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชในใจคนไทยตลอดกาลพระราชทานแก่คณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปี22เมษายน2539สวัสดีครับได้เวลาสื่อกลางครับอยู่ด้วยกันอย่างนี้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร์ส่วนวันอาทิตย์นะครับเป็นวันคุยแบบภาษาถิ่นระยองพูดจาภาษาระยองครับไม่มีถ่ายทอดทาง Facebook Live นะครับแต่มีกับสถานีวิทยุปกติเท่านั้นวันเวลาไปเร็วเหลือเกินครับแป๊บๆมาวันเสาร์อีกแล้วอะไรที่ยังไม่ได้ทำเสียอย่าผลัดวันประกันพรุ่งครับวันนี้เป็นเช้าของวันเสาร์27เมษายน2562วันนี้วันพระแรม8ค่ำเดือน5ปีกุลจุลศักราช1381ปีคริสต์ศักราช2019วันนี้เป็นวันอธิบดีตามกาลโยกผีหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เวลาดีวันนี้หลังบ่ายไปแล้ว
สีที่เป็นมงคลวันนี้เป็นสีม่วงสีแดงและสีน้ำเงินวันที่27เมษายนวันนี้ในอดีตเมื่อวันที่27เมษายนปีพ.ศ.2382ในสมัยรัชกาลที่3ครับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวหมอบลัดเล่ได้หมอบลัดเล่นี่เป็นชาวอเมริกันนะครับเป็นหมอสอนศาสนาได้พิมพ์หนังสือราชการเป็นประกาศของทางรัชกาลฉบับแรกที่ใช้การพิมพ์ประกาศนั้นเป็นประกาศห้ามนำฝิ่นเข้าประเทศห้ามสูบฝิ่นห้ามค้าฝิ่นมีการพิมพ์หมายประกาศทั้งหมด 90,000 ฉบับถือเป็นหมายประกาศฉบับแรกที่รัฐบาลได้จัดพิมพ์ขึ้นวันนี้เมื่อปีพ.ศ. 2484ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ประเทศไทยมีการสวนสนามเพื่อฉลองชัยชนะในการรบกับอินโดจีนของฝรั่งเศสแล้วได้ดินแดนคืนมา4จังหวัดแล้วต้องคืนไปหมดครับเมื่อเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่2วันนี้ครบรอบวันเกิดท่านผู้ใดใครที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันที่27เมษายนนะครับขอส่งความปรารถนาดีถึงคุณครับขอให้มีความสุขดังใจปรารถนาให้เป็นความสุขที่จีรังยั่งยืนสุขสันต์วันเกิดครับให้สุขสันต์วันเกิดวันนี้ให้สุขสีวันเกิดเกลือกไกรให้สุขสมวันเกิดตลอดไปให้สุขใจวันเกิดตลอดกาลคุยกันเรื่องดีๆครับวันนี้อาจารย์สมึกคงเจริญครับครูเก่าเล่ากลอนมีกระทู้กลอนจากสำนวนที่ว่าลมไม่พัดใบไม้ไม่ไหวทุกอย่างมีที่มาที่ไปครับมีเหตุแล้วจึงมีผลลมไม่พัดใบไม้ไม่ไหวลมสงัดสงบนิ่งน่ากลิ่นเกรงไม่พัดเร่งเพ่งสะบัดซัดพฤกษาใบไม้ให้ร่มเงาเหล่านกกาไม่ไหวว่าหาเหตุอาเพศภัยความทุกข์สุขเสื่อมถอยลอยเลิศหรูการเกิดอยู่ดับขันนั่นวิสัยหากเหตุดีมีผลงามตามตัวไปเหมือนใบไม้ลอยล่องยามต้องลมส่วนอาจารย์ประวิตรแม่นหมายครับก็ยังฝากบทกลอนอันทรงคุณค่าถึงแม้ว่าจะเป็นบทกลอนที่เขียนไว้เป็นร้อยปีแล้วจากมหากวีสุนทรภู่อย่างใช้ได้ทุกกาลสมัยครับจากสุภาษิตสอนหญิงสุนทรภู่สอนไว้ว่าถ้าปะว่าแม่พ่อใจคอร้ายกลับซื้อขายคิดเอากับเจ้าผัวแม้นชายจนคนขัดพลัดเข้าตัวเราทำชั่วก็ต้องขายกายเราเองจะขึ้นโกรธโทษผู้ใหญ่ว่าไม่รักเพราะเราคิดผิดนักไม่เหมาะเหม็งฉันพ่อแม่ของตัวไม่กลัวเกรงใจตัวเองพาหลงไปลงตมขอบคุณทั้งสองท่านครับวันนี้วันเสาร์สบายๆส่วนใหญ่ก็จะหยุดพักผ่อนกันนะครับแต่ว่าถ้าหยุดแน่ๆก็คือวันอาทิตย์ผมเตือนทุกฟังนะครับเช้านี้ใครที่สนใจเรื่องของหมัดมวยอย่าลืมเปิดน่าจะเป็นช่องเวิร์กพอยต์อาชัยนะครับเป็นช่องเวิร์กพอยต์แปดโมงครึ่งวันนี้จะมีมวยเพราะฉะนั้นใครชอบไม่ชอบก็เชียร์คนไทยกันนะครับเดี๋ยวคุยถึงเรื่องนี้กันหน่อยพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ24ชั่วโมงจากนี้ไปที่แน่ๆก็คือร้อนแล้วจะมีพายุฝนฟ้าคะนองมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนครับวันนี้จะมาเป็นพายุฤดูร้อนลูกใหม่6โมงเช้าวันนี้ถึง6โมงเช้าวันพรุ่งนี้เหนือร้อนถึงร้อนจัดมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกด้วยอุณหภูมิอยู่ระหว่าง22ตอนเช้าๆตอนบ่ายๆ43อีสานร้อนถึงร้อนจัดมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด23สูงสุด41
ภาคกลางร้อนถึงร้อนจัดมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ20อุณหภูมิต่ำสุด26สูงสุด42ตะวันออกวันนี้ร้อนถึงร้อนจัดแล้วก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีฝนร้อยละ10อุณหภูมิต่ำสุด24สูงสุด38กรุงเทพร้อนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ลมกระโชกแรงอุณหภูมิต่ำสุด28สูงสุด39เช้านี้น้ำมันขึ้นอีกแล้วนะครับปตท.แล้วก็บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดเพิ่มขึ้น30สตางค์ต่อลิตรยกเว้น E85 เพิ่มขึ้น15สตางค์มีผลตั้งแต่ตี5มาแล้วเพราะฉะนั้นใครเติมเมื่อวานก็จะถูกนิดนึงแต่วันนี้เพิ่มขึ้น30สตางค์ต่อลิตรน้ำมันมีแนวโน้มจะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมดูราคาน้ำมันตลาดโลกมันจะขึ้นมีรายงานข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจเรื่องของอเมริกาอเมริกานี่เป็นยักษ์ใหญ่เมื่อวานเนี่ยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเลยในที่ประชุมมีคือเขาจะเรียกสมาคมปืนยาวแห่งชาติสหรัฐสมาคมนี้ก็จัดประชุมประจำปีแล้วคุณทรัมป์แก่ไปประกาศที่นั่นบอกว่าอเมริกาจะถอนตัวเสียจากสนธิสัญญาอาวุธระหว่างประเทศฉบับหนึ่งซึ่งลงนามโดยบารักโอบามาประธานาธิบดีคนก่อนเท่านั้นเองครับสมาชิกชายโยโหร้องทำบอกว่าเรากำลังถอนการลงนามของเราพวกเขาก็ส่งเชียร์กันใหญ่ครับท่านผู้ฟังจำตอนทรัมป์หาเสียงได้ไหมเขาประกาศบอกทำอเมริกาให้ยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งคืออเมริกาต้องมาก่อนเนี่ยอเมริกานี่เป็นชาติที่ค้าอาวุธเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะการเคลื่อนไหวของทรัมป์ถูกเรียกร้องตำหนิโดยทันทีจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอะไรต่างๆก็ประณามกันแต่เหมือนกับคือทรัมป์บอกฉันจะถอนอ่ะมีอะไรไหมล่ะ2ปีก่อนทรัมป์ประกาศถอนสหรัฐออกจากความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศเป้าหมายคือลดมลพิษคาร์บอนแก่โลกทรัมป์กล่าวถอนตัวเลยครับคือชั้นใหญ่ทำไงกับชั้นน่ะจำได้นะผมจำได้ชอบติดตามข่าวต่างประเทศว่าทรัมป์เนี่ยถอนตัวออกจากข้อตกลงนานาชาติที่ว่าด้วยเรื่องของนิวเคลียร์มาแล้วคืออเมริกาต้องมาก่อนเขาใหญ่อ่ะนะครับอีกเรื่องของศรีสะเกษคืออันนี้ต้องคุยถึงหน่อยศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นเจ้าของแชมป์โลกของสภามวยโลกซึ่งตอนนี้เป็นขวัญใจคนไทยเลยจะขึ้นชกกับผู้ท้าชิงฮวนฟรานซิสโกเอสตราด้าเมื่อช่วงค่ำของวันที่25ตามท้องถิ่นของลอสแอนเจลิสซึ่งตรงกับตอนเช้าเมื่อวานเนี้ยเช้าวันที่26ตามเวลาประเทศไทยทั้งคู่ชั่งน้ำหนักแบบผ่านนะครับมีรายงานข่าวบอกว่าบ่อนรับพนันคือในอเมริกานี่จะมีบ่อนรับแทงได้เลยมีการขยับราคาของไฟนี้คือมีการปรับให้ราคาจากศรีสะเกษที่เคยเป็นต่อเอสตราด้าอยู่เยอะมีแต้มต่อลดลงเหมือนกับบอกว่าการชกมันน่าจะสูสีแล้วจะมีคนเม็กซิกันเชื้อสายอเมริกันเข้าไปเชียร์ในสนามกันเยอะมากครับวันนี้8โมงครึ่งช่อง Workpoint TV ช่อง23เขาจะทำการถ่ายทอดสดท่านฟังครับผมชอบชีวิตของศรีสะเกษคือเขาไม่ได้อยู่ๆมาโผล่มาเลยนะมาเป็นแชมเปี้ยนโลกเลยเขาผ่านอะไรผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะท่านฟังที่เคยฟังประวัติชีวิตเขาเหมือนกับจะบอกว่าแทบจะต้องเก็บคุ้ยทางขยะกินนะไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังกว่าที่ชีวิตจะขึ้นมาเป็นแชมป์คือเรามาดูตอนเขาเป็นแชมป์แล้วแต่เขาผ่านความยากลำบากผ่านปัญหาผ่านอุปสรรคนานาประการเขาบอกว่า
ก่อนที่จะไปชกกับโรอันกอนซาเลสเมื่อปี2560เขาท้อจนคิดจะถอดใจคือไม่อยากชกแล้วทั้งเรื่องค่าตัวค่าใช้จ่ายชักหน้าไปถึงหลังค่าคอนโดที่ต้องค้างชำระเสียคนสนิทในชีวิตที่ชกมวยมาด้วยกันอย่างกระทันหันไม่มีเงินแม้กระทั่งค่าส่งศพกลับบ้านเขาบอกเกือบจะเลิกชกมวยแล้วก่อนจะขึ้นเครื่องสองสมันอดีตเทรนเนอร์ที่เป็นคนล่อเป้าอย่างจริงจังเป็นคนแรกแบบชกมวยสากลเนี่ยนะครับคือแหลมเป็นนักมวยไทยมาก่อนคนคนนี้เป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาโทรมาเตือนสติเขาบอกมึงจะได้ไปต่อยกับคนที่เก่งที่สุดในโลกเป็นเบอร์หนึ่งของโลกแล้วมึงจะได้ไปต่อยกับมันในสังเวียนที่เป็นตำนานของโลกไม่ว่าแพ้หรือชนะแล้วมึงจะไม่กลับมาคิดเสียใจไปตลอดชีวิตถ้ามึงแพ้แล้วมึงหันหลังแล้วเลิกมวยไปเลยแต่ถ้ามึงชนะมึงเกิดแหลมไปครับแล้วก็ครั้งนั้นเขาก็กลายเป็นขวัญใจไปชกกับโรมันกอนซาเลสแล้วเอาชนะมาได้ทุกฝั่งจำได้นะครับวันนี้เราจะได้ดูเขาอีกครั้งหนึ่งก็คือทุกคนที่เป็นนักกีฬาเป็นคนประสบความสำเร็จในชีวิตผมไม่ได้ชอบดูตรงที่เขาขึ้นไปอยู่ยอดแล้วชอบดูประวัติเขามายังไงผมชอบนี่กำลังคิดจะทำประวัติคนคนหนึ่งนะผมนั่งอ่านนั่งดูจริงๆคิดมาเป็นปีแล้วนะอยากทำให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้ดูว่าคนเราเนี่ยกว่าจะมาประสบความสำเร็จอย่างนี้เขามีวิธีคิดยังไงเขามีวิธีทำยังไงท่านพังเห็นไหมคนบางคนจบป .4 มีลูกน้องจบปริญญาตรีโทเอกอะไรเพียบผมเห็นมาหลายคนแล้วแล้วคนพวกนี้เป็นคนเก่งแล้วแบบเก่งจริงอ่ะไปเรื่องอื่นครับเดี๋ยวผมชอบแวะข้างทางแล้วไปไม่ถึงไหนอ่ะนะครับเดี๋ยวจอดอีกคุยเรื่องเจ้าแหลมแล้วก็ชอบนะครับผมชอบเขาชอบประวัติชีวิตเขาวันนี้เขาจะรวมตัวกันเชียร์นะพ่อแม่ของแฟนเขาเนี่ยนะครับเห็นบอกชัยโยโหร้องพากันมารวมกันที่บ้านเกิดของเจ้าแหลมมาเชียร์กันที่บ้านเดียวกันคือแหลมไม่ได้ยินหรอกครับแต่ว่าการมาเชียร์ด้วยกันมันสนุกด้วยกันไงก็เขาบอกว่าวันนี้ยังไงไงเอาให้ได้จบในยก6ไปดูเรื่องของข่าวต่างๆครับเริ่มกันที่พายุฤดูร้อนเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าผลกระทบจากพายุฤดูร้อนซึ่งวันนี้จะหนักขึ้นเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้พัดถล่มจังหวัดพะเยา4 อำเภอโดนไปทั้งหมด 1,418 หลังคาเรือนมากบ้างน้อยบ้างเนี่ยนะครับตอนนี้บางคนเข้าใจแล้วว่าทหารมีไว้ทำไมเพราะทหารที่เขาไปช่วยกันเยอะนะครับโดยเฉพาะมณฑลทหารบกที่34กองพันทหารราบที่17แล้วก็มีทั้งตำรวจตะเวนชายแดนเจ้าหน้าที่พูดแล้วเดี๋ยวฝ่ายอื่นจะน้อยใจนะครับทุกฝ่ายก็ช่วยกันแต่กำลังทหารที่มีเยอะๆถึงเวลานี้เข้าไปช่วยกันเยอะมากครับจังหวัดพะเยาโอ้ผมลืมเล่าถึงเรื่องพายุฤดูร้อนนะเรื่องความร้อนตอนนี้ที่ประเทศกัมพูชาเขามีการลดระยะเวลาในการเรียนหนังสือลงเขาบอกสภาพอากาศในตอนนี้คือกัมพูชาก็ไม่ต่างจากเราอุณหภูมิสูงถึง40กว่าองศาเนี่ยโรงเรียนส่วนใหญ่ในกัมพูชายังไม่ได้มีเครื่องปรับอากาศเขากลัวว่าอุณหภูมิภายในห้องเรียนอาจจะเพิ่มสูงขึ้นจนถึงระดับที่ไม่ดีต่อสุขภาพเด็กเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก็ได้รับคำสั่งให้เฝ้าสังเกตดูเด็กแล้วก็ให้บรรดาเด็กๆกินน้ำให้มากขึ้นสอนเรื่องการป้องกันตัวเองแล้วก็มีการปรับลดการเรียนลง1ชั่วโมงในทุกวันเป็นห่วงเด็กๆในกัมพูชานะครับเอาพูดถึงความร้อนไม่น่าเชื่อนะครับเขาบอกว่าเมื่อวานนี้อากาศที่อุทัยธานีมันร้อนส่งผลให้แผ่นกระเบื้องที่ลานวัดขออภัยวัดลานศักดิ์ไม่ใช่ลานวัดแผ่นกระเบื้องที่วัดลานศักดิ์ซึ่งพุ่งปูได้ไม่นานระเบิดเกลี้ยงหมดศาลาเลยมันแปลกกระเบื้องแตกอะร้อนขนาดนั้นเพราะเขาบอกว่ามันอยู่ในห้องที่อบแบบร้อนจัดๆกระเบื้องแตกเลยไม่น่าเป็นไปได้นะครับก็ร้อนๆหมั่นดื่มน้ำนะครับแล้วก็ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวบ้างแล้วก็อย่าลืมดูแลสัตว์เลี้ยงของเราด้วยนะครับเมื่อวานนี้ที่สวนไผ่บูนที่ตำบลนาตะขวัญที่ผมเพิ่งเห็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์เช้านี้
โดยบอกว่าเมื่อวานนี้ที่สวนไพบูลย์ก็คือสวนคุณไพบูลย์เนี่ยสวนลุงไพบูลย์วันหนึ่งผมไปเคยไปทำละครสั้นเรื่องของลุงไพบูลย์ให้กับปตท.ลุงไพบูลย์ตอนนี้ก็หลังจากพัฒนาเรื่องของพันธุ์ทุเรียนในบ้านเราเป็นทุเรียนพันธุ์โบราณนี่แหละครับพันธุ์นกกระจกกระจิบเนี่ยก็ตอนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังและตำบลผมนี่ผมพูดภาคภูมิใจนะคือนาตะขวัญมันเป็นตำบลของผลไม้เลยยุคแรกเริ่มเลยคือผลไม้เดี๋ยวนี้มีเยอะแต่ว่าตำบลนาตะขวัญนี่เป็นที่ขึ้นชื่อเลยครับว่าเป็นตำบลของผลไม้เมื่อวานนี้ที่สวนไพบูลย์ก็นายอำเภอสุพจน์ต่ออาจหารเป็นประธานในพิธีลงนามในความร่วมมือโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเปิดตลาดผลไม้ตำบลนาตะขวัญประจำปี2562ก็มีคุณเกษรีสมบูรณ์ศิลป์รองผู้อำนวยการทททสำนักงานจังหวัดระยองท่านนายกอบต.นาตะขวัญนายกลำยองธรรมยิ่งแล้วก็ส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีกันมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวงานเทศกาลผลไม้และของดีอบต.นาตะขวัญเขาจะจัดมีสโลแกนด้วยนะปีนี้เขาบอกสโลแกนคือไหนหว่านาตะขวัญภาษาบ้านๆนะครับไหนหว่านาตะขวัญจัดระหว่าง31พฤษภาคมถึง2มิถุนายนที่อาคารอเนกประสงค์แล้วก็เป็นอาคารกระจายสินค้าทางการเกษตรของอบต.นาตะขวัญพูดแล้วขอโม้หน่อยนะคือตำบลผมเนี่ยตำบลนาตะขวัญเนี่ยผมไม่ทราบตั้งแต่รุ่นไหนแล้วที่ก็จองพื้นที่เป็นที่สาธารณะไว้สวยมากครับแล้วทุกวันนี้มันมารวมศูนย์อยู่ตรงนี้คือไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลศูนย์กระจายสินค้าเกษตรสนามกีฬาอย่างมาตรฐานนะสนามกีฬาแล้วก็ทุกเย็นใครไปดูที่สนามกีฬานาตะขวัญคนมาออกกำลังกายกันเพราะว่าเขาก็เปิดไฟฟ้าไว้ให้ส่องสว่างเล่นกันออกกำลังกายกันมีสถานีอนามัยเดี๋ยวนี้เขาเรียกอะไรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีศูนย์เด็กเล็กมีต่างๆรวมอยู่ที่เดียวกันเนี่ยปีนี้เขาจะจัดนะครับโดยเฉพาะอาคารกระจายสินค้านี่ชาวบ้านก็ได้อาศัยจัดงานใครจะมีงานบุญงานบวชงานแต่งทำได้หมดพิธีลงนามบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวจัดโดยอำเภอเมืองระยองพัฒนาการจังหวัดเกษตรจังหวัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลทกส.เขาก็ลงนามเกี่ยวกับการจัดการท่องเที่ยวในท้องถิ่นในเส้นทางท่องเที่ยวของตำบลนาตะขวัญผมเชิญนะครับในนามคนตำบลนาตะขวัญอำเภอเมืองระยองนะครับเขาจัดวันที่31พฤษภาถึง2มิถุนายนเมื่อวานนี้เป็นการเป็นการลงนามกันงานนี้นะจะมีผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชนชวนชิมช็อปชิลตลาดสัมมาชีพนวัตวิถีภูมิปัญญาท้องถิ่นและทุกปีเขามีนี่เลยนะขบวนซาเล้งประกอบผลไม้ประดับผลไม้เท่มากคือพูดไปแล้วเนี่ยนะครับบ้านเราที่จังหวัดระยองมันจะมีงานผลไม้งานใหญ่เวลาจัดประกวดรถมันสิ้นเปลืองเยอะแต่หมู่บ้านผมตำบลผมนี่ก็ใช้รถซาเล้งมันเล็กๆไงมันน่ารักดีแล้วท่านฟังลองคิดดูแห่กันเป็นแถวน่ารักมากมีกิจกรรมปั่นน่องปั่นสองน่องท่องนาตะขวัญแข่งขันแรลลี่วิ่งฟันรันเข้าป่านาสวนอะไรเนี่ยเดี๋ยวใกล้ๆผมบอกอีกทีหนึ่งนะประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าพอดีไปเห็นข่าวบนหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับไปดูเรื่องของพูดถึงทุเรียนขอต่อยนิดเถอะเช้านี้วันเสาร์ขอคุยสบายๆนะครับท่านฟังเคยกินขนมบัวลอยไข่หวานไหมบัวลอยไข่หวานปกติมันจะเป็นบัวลอยไข่หวานธรรมดาเช้านี้ผมไปเห็นบนหน้าหนังสือพิมพ์คืออ่านไปดูเรื่อยไปก็พอดีเห็นในเนี้ยในเว็บไซต์ของแนวหน้าเขาบอกว่ามันมีร้านบัวลอยชื่อร้านบัวลอยปิ่นชาเจ้าของชื่อประพัฒน์สอนกันทุกอายุ46ปีคือเธอทำบัวลอยหลากหลายชนิดโดยเฉพาะบัวลอยทุเรียนผมเกิดมาไม่เคยกินกันบัวลอยทุเรียนแล้วยังมีขนมโบราณที่หากินยากก็บอกคนจะไปกินนี่ต้องจองคิวเลยนะถามว่าร้านอยู่ที่ไหนผมนั่งอ่านๆอยู่ก็บอกอยู่นู่นน้ำคอก
เดี๋ยวหาโอกาสลองใครลองไปชิมดูนะครับร้านบัวลอยปิ่นชาอยู่หน้าวัดน้ำคอกใหม่หน้าวัดน้ำคอกใหม่ไปดูข่าวหนึ่งกันบ้างครับ 6:26 แล้วผมคงไปได้ไม่ถึงไหนแล้วท่านฟังครับเรื่องการหลอกลวงต้มตุ๋นมีอยู่เสมอแล้วผมก็เล่าจนเบื่อจะเล่าแล้วมันเยอะแต่วันนี้มันหนักไปหน่อยเมื่อวานนี้ที่กองปราบครับตำรวจจับกุมนางมาติกาโตสมันอายุ45ปีตามหมายจับจังหวัดขอนแก่นข้อหาร่วมกันช่อโกงผู้เสียหายเนี่ยถูกคนร้ายสร้างแอปพลิเคชันใช้รูปของนางมาติกาซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้เสียหายที่ทำธุรกิจค้าขายด้วยกันหลอกยืมเงิน7ครั้งนะครับ150,000พอไปทวงเงินคืนถึงรู้ความจริงว่าถูกคนร้ายหลอกลวงก็เลยไปแจ้งความกับตำรวจขอนแก่นคราวนี้ตำรวจก็เลยสอบไล่ไปพบว่าคนร้ายให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวนิภาพรก็รวบรวมหลักฐานออกหมายจับนิภาพรจับไปก่อนจับนางสาวนิภาพรและมาติกาไว้สอบไล่ไปไล่มาปรากฏว่าอะไรเกิดขึ้นครับคนก่อเหตุทั้งสองคนนี้เปล่าเป็นนายณัฐวุฒิโตสมันซึ่งเป็นลูกชายของนางมาติกาอันเนี้ยคือปลอมลายของแม่แล้วทำทีไปขอยืมเงินกับเพื่อนๆของแม่ที่ทำธุรกิจค้าขายด้วยกันไงแล้วให้เหยื่อโอนเงินเข้าบัญชีของเมียตัวเองอันนี้ผมเล่าคร่าวๆนะคือลูกเนี่ยปลอมลายแม่แล้วก็ไปยืมคนนั้นไปยืมคนนี้ไปยืมเจ๊นั่นไปยืมป้านี่ยืมไปเรื่อยยืมมาประมาณ2เดือนแล้วให้โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองบัญชีเมียตัวเองเดี๋ยวนี้มาทำกันขนาดนี้เพราะฉะนั้นเขาบอกอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนปกติผมจะไม่ค่อยได้อ่านแล้วครับเดี๋ยวนี้ข่าวอาชญากรรมยิงหัวหมาด่าแม่เจ๊กอะไรเนี่ยก็จะผ่านมันไปคืออยากให้ท่านฟังได้ข่าวที่เป็นประโยชน์แต่วันนี้ต้องเล่าหน่อยคืออยากจะบอกถึงว่าคนเนี่ยเกิดมาเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับมันเสียเปรียบอยู่วันยค่ำแล้วไม่มีความปลอดภัยเลยไม่ว่าจะเป็นคนอายุ7-80หรือว่าจะ7-8ขวบหรือนี่มันเป็นได้หมดเพราะอะไรครับเพราะสื่อลามกอนาจารมันเข้าไปอยู่ในมือของทุกคนเด็กเล็กตัวเล็กตัวน้อยเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือหมดมันดูได้หมดอ่ะเพราะฉะนั้นคดีแบบนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้มีคดีหนังสือพิมพ์พาดหัวบอกไอ้หลานชั่วอุ้มยายอายุ67ปีแม้แต่มันก็หยาบคายไปหน่อยนะคน67ไปเรียกแกยายแล้วเอาสักป้าก็พอเนาะอุ้มยายอายุ67ปีไปข่มขืนในป่าข้างทางหลังจากกลับจากเบิกเงินคนแก่แย่ไหมครับเนี่ยเหตุเกิดที่ตำบลยาปล้องอำเภอเมืองศรีสะเกษป้าคนนี้อย่าไปเรียกแกถึงยายเลยนะจ้างหลานชายนะครับให้ขี่มอเตอร์ไซค์พาไปเบิกเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ธนาคารในตัวเมืองศรีสะเกษเบิกเงินกลับมาเสร็จมันขับรถซ้อนท้ายลัดนู่นเลาะนี่บอกหลบตำรวจป้าแล้วพอถึงป่าเปลี่ยวจอดรถบอกปัสสาวะหน่อยว่าแล้วลงมือครับข่มขืนเธอเนี่ยกำลังเตรียมการจับกุมอยู่นะครับตำรวจกำลังออกหมายจับอยู่อีกรายนึงเราจะเห็นข่าวแบบนี้มันถี่ขึ้นทุกทีนี่คือเรื่องของคนวิปริตแล้วนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทราข่มขืนลูกสาวตัวเองทำมานานกว่า4ปีชาวบ้านก็ทนไม่ไหวไปแจ้งโรงเรียนให้เข้าช่วยเหลือแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจพบทั้งซีดีวีดีวีดีวีดีลามกอนาจารเต็มไปหมดเลยเหตุเกิดที่ตำบลเกาะขนุนเด็กสาวขณะนี้อายุ17ปีเธอเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6แล้วถอยหลังไปตั้ง4ปีเธอถูกกระทำอย่างนี้มาตลอดเวลาข่มขืนกันเนี่ยนะครับมันจะมีปัญหากับคนที่อยู่ใกล้ตัวนั้นมากที่สุดคือถ้าไปดูสถิติคนที่กระทำการข่มขืนกระทำชำเราใครเนี่ยครับส่วนใหญ่จะเกิดจากคนใกล้ตัวบางทีเป็นลุงเป็นป้าเป็นไม่ใช่ป้าไปข่มขืนหลานแล้วมันจะเป็นลุงมั่งเป็นน้าเป็นอาในสมองนี้เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าให้พึงระวังครับ6:30 เดี๋ยวกลับมาเล่าเรื่องของน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของค่าโง่ทางด่วนหรือเปล่ามีการเด้งผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยแล้วก็มีเรื่องของคุณจตุพรพรหมพันธ์คุณณัฐวุฒิสายเกลือ
คดีนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับคดีก่อการร้ายเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาคุยกันครับเลือกรถบรรทุกที่เหนือชั้นแบบมืออาชีพเลือกฮีโน่บริษัทสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกฮีโน่ในจังหวัดระยองและภาคตะวันออกทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อของฮีโน่ทุกรุ่นพร้อมอะไหล่และศูนย์บริการซ่อมครบวงจรสุเทพมอเตอร์เซลล์จำกัดเยื้องห้างแมคโครระยองถนนสาย36ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยอง0388738179ฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกลองนึกดูสิครับคุณจะมีความสุขแค่ไหนถ้าในวันพักผ่อนของคุณจะได้ Chill. กับบรรยากาศอีกสัมผัสหนึ่งของท้องทะเล Happy. กับอาหารรสเลิศเมนูสดๆจากทะเล Relax. กับห้องพักหลากสไตล์ในวันพักผ่อนของคุณ Entertain. งานเลี้ยงสังสรรค์ห้องคาราโอเกะหรือจะมาสัมมนาเป็นหมู่คณะก็แสนสบายท่ามกลางอากาศอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติและม่านทะเลสีครามหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทรอคุณมาเติมความสุขทุกวันถนนเลียบชายฝั่งหาดแสงจันทร์โทร038616357ถ้าคุณชอบข่าวเราคือสื่อกลางผมเพิ่งหันไปเห็นชื่อท่านประธานมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนยากจนนะครับท่านวิทิตรวรรณเสถียรท่านประธานธนาธิวัฒน์เมื่อเช้านี้ผมแจ้งท่านไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็ขออภัยจริงๆเมื่อวานนี้บอกว่าจะต้องไปชาปฏิกิจศพตอนเช้า9 โมงท่านบอกประชุมบ่ายปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ไปเยี่ยมศพเขาเลื่อนการชาปฏิกิจศพเป็นบ่ายนะครับผมก็เลยส่วนตัวแจ้งท่านอยากเจอท่านอยู่เหมือนกันไม่มีโอกาสได้คุยนะครับไปดูเรื่องนี้หน่อยครับเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อวานนี้เป็นรายงานข่าวจากการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบอกว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งเป็นคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกรัฐมนตรีคือถ้าเกิดสั่งเหมือนอย่างเมื่อ2-3 วันนี้เห็นไหมครับบิ๊กโจ๊กแบบนี้คือสั่งเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นของรัฐไปปฏิบัติหน้าที่ในสำนักนายกนี่ส่วนใหญ่คือการพูดกันตรงๆแบบบ้านๆก็คือเด้งภาษาเขาเรียกเด้งเป็นคำสั่งหัวหน้าคสช.เรื่องมาตรการแก้ไขแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นของรัฐแล้วก็จะไปไว้ที่สำนักนายกเนี่ยครับแล้วก็อ้างเหตุผลใบบอกว่าเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เกิดประสิทธิภาพนี่คือทุกครั้งที่มีการย้ายก็จะบอกอย่างเงี้ยก็มีคำสั่งให้ย้ายนายสุชาติชนศักดิ์พิพัฒน์ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกทพ.เขาเรียกกันอย่างนั้นนะครับให้ไปปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คือไปแขวนนั่นเองแต่ยังไม่พ้นจากตำแหน่งเดิมนะครับจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเขาคาดกันว่าสาเหตุที่คุณสุชาติถูกคำสั่งโยกย้ายน่าจะมาจากปัญหาความล่าช้าในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาททางด่วนตามคำสั่งศาลซึ่งมีแนวทางในการเจรจาค่าชดเชยโดยขยายอายุสัมปทานระบบทางด่วนขั้นที่2ระหว่างบริษัททางด่วนและก็รถไฟฟ้ากรุงเทพเขาเรียก BEM ก็ติดตามดูครับก็คงต้องไปตามนั้นเมื่อวานนี้มีเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงของคนการเมืองนะครับก็คือที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกคุณจตุพรพรหมพันธ์ซึ่งเป็นประธานนปช.พร้อมด้วยแกนนำนปช.ที่เขาเรียกกันคนเสื้อแดงเนี่ยครับเขาก็ไปศาลไปนัดสืบพยานจำเลยนัดสุดท้ายคดีนปช.ก่อการร้ายคือให้ทุกฝั่งสังเกตดูนะครับเวลาที่เขาดำเนินคดีกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเสื้อเหลืองก่อการในครั้งกระโน้นจำได้นะไม่ต้องเท้าความเยอะฝั่งเสื้อแดงก่อการครั้งกันนี้ใครที่กำลังดูแลบ้านเมืองอยู่ขนาดนั้นเนี่ยนะครับมีข้อหาอะไรเขาจะใส่แบบเขาเรียกอะไรจัดเต็มเอาเต็มๆการก่อการร้ายนี่โทษแรงนะครับเพราะฉะนั้นคดีของแกนนำนปช.สมัยนั้นก็เรียกว่าอยู่คนละฝากฝั่งกับฝั่งของคุณสุเทพเทือกสุบรรณคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเพราะฉะนั้นคดีนี้ข้อหาแรงก่อการร้ายพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องแกนนำนปช.กรณีปลุกปั่นจำเลยให้เข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มนปช.ต่อเนื่องบังคับขู่เข็นคุณอภิสิทธิ์
ให้ประกาศยุบสภาแล้วท่านผู้ฟังจำได้ไหมเหตุการณ์มันนำไปสู่การที่มีนายทหารพลเอกร่มเกล้าทุวธรรมตายนำไปสู่การเผาผมไม่อยากใช้คำนี้นะเผาที่นู่นที่นี่แล้วก็มีเรื่องของการเผาสารกลางเมื่อคืนนี้ผมดูข่าวแล้วผมก็เห็นในทางการต่อสู้ของทั้งสองคนก็จะบอกว่าคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรก็บอกว่าเขาไม่ได้สั่งการให้เผาแต่เมื่อคืนนี้ผมดูข่าวแต่ละช่องพยายามที่จะเอาคลิปมาเปิดอีตอนที่คุณณัฐวุฒิบอกเผาเลยผมรับผิดชอบมีอะไรเผาคุณณัฐวุฒินั่นนะครับทุกอย่างมันก็กลับมามัดกันตรงนี้คุณจตุพรบอกว่าวันนี้มีจำเลย2คนคือตัวเขากับคุณณัฐวุฒิซึ่งจะเป็น2ปากสุดท้ายหลังจากนั้นศาลจะนัดฟังคำพิพากษาอีกครั้งหนึ่งเขาก็จะพูดถึงเรื่องของเจตนาที่เขาจะต่อสู้แล้วก็ยึดแนวทางประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะครับแล้วก็ยังพูดถึงข้อหาอะไรต่างๆผมสังเกตดูคุณจตุพรเหมือนกับว่าจะลดอะไรลงไปเยอะนะครับหลังจากที่คุณจตุพรวนเข้าวนออกในเรือนจำอยู่หลายครั้งคุณจตุพรยังพูดถึงบทบาทของนปช.บอกว่านปช.เปรียบเหมือนพวกทหารผ่านศึกที่ยังคงต้องรักษาบาดแผลจากการกระทำในการต่อสู้มาอย่างยาวนานที่มีการบาดเจ็บล้มตายจำนวนมากดังนั้นภารกิจยึดแนวทางประชาธิปไตยก็ทำตามกรอบที่จะทำได้เพราะมีภูมิต้านทานต่ำส่วนคนที่ไม่เคยมีเหตุการณ์ในตลอดเวลา10ปีที่ผ่านมาก็ยังทำอะไรได้มากมายแต่พวกตนเองพวกเขาเนี่ยครับมีพื้นที่จำกัดเพราะฉะนั้นในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งก็เป็นช่วงที่อาศัยกฎหมายเลือกตั้งที่สามารถพูดในนามพรรคการเมืองแต่ในนามประชาชนต้องระวังเพราะมีเงื่อนไขที่ไม่เท่ากับประชาชนทั่วไปแล้วตัวเขาก็ถูกถอนประกันบ่อยมากเห็นไหมสังเกตไหมครับคุณจตุพรจะค่อยๆเผาๆลงไม่งั้นตอนนั้นคุณจตุพรออกมาจากเรือนจำแล้วคุณพูดแล้วคุณจตุพรก็ต้องกลับไปที่เดิมอีกก็คือเรือนจำที่ไม่มีใครอยากไปสุดท้ายคุณจตุพรบอกว่าตอนนี้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดทุกเรื่องได้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์อยู่แล้วไม่ใช่ว่าไม่ทำอะไรแต่ในฐานะที่ตัวมีบาดแผลยับเยินก็พูดกันชัดๆก็คือมีชะนักติดหลังเนี่ยจึงเป็นเหตุที่ว่าบางเวลาทำได้บางเวลาทำไม่ได้ภายใต้เงื่อนไขที่จำกัดแล้วมีอีกหลายคดีที่จะต้องสะสางคุณจตุพรพูดอยู่คำหนึ่งนะฮะบอกว่าผมคงต้องขึ้นศาลไปจนถึงวันตายก็นั่นนะครับคือมันทุกอย่างก็ต้องย้อนกลับไปที่อาจารย์สมนึกคงเจริญที่บอกผลก็เกิดจากเหตุนั่นแหละนะครับมันก็ไปของมันตามนั้นเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องของคุณธนาธรหมู่นี้ท่านฟังที่ติดตามเรื่องการเมืองอาจจะเบื่อบอกตื่นตั้งแต่เช้าปั๊บได้ยินเสียงชื่อธนาธรเข้าหูจนโน่นนะครับตอนกว่าจะหลับได้ก็ธนาธรทั้งวันคือมันก็เป็นประเด็นที่ประชาชนกำลังสนใจเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจโพสต์ข้อความแล้วก็รูปผ่านเฟซบุ๊กของเขาในหัวข้อเรื่องว่าผมทำอะไรในวันโอนหุ้นวีลักรายละเอียดก็ค่อนจะเยอะนะครับผมจะเอาบางช่วงบางตอนมาเล่าให้ฟังก็แล้วกันคุณธนาธรบอกว่ายังแปลกใจมาจนถึงทุกวันนี้ว่าเหตุใดกรณีการหุ้นวีลักการโอนหุ้นวีลักของผมจึงกลายเป็นประเด็นที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจมากขนาดนี้ทั้งที่ไม่มีอะไรผิดแปลกในทางกฎหมายเลยคนที่กล่าวหาว่าผมไม่ได้โอนหุ้นก็กล่าวหาลอยๆโดยไม่ต้องมีหลักฐานทางกฎหมายหรือวิทยาศาสตร์ใดๆแล้วก็กล่าวหากันอย่างซ้ำๆทุกวันอย่างเป็นระบบผ่านสื่อต่างๆจนทำให้มีผู้คนเชื่ออย่างผิดๆเป็นจำนวนมากจนถึงวันนี้ยังไม่มีใครที่มีหลักฐานเพียงพอที่จะทำให้เชื่อได้ว่าผมไม่ได้โอนหุ้นในวันนั้นกล่าวเลยแล้วเขาก็ว่านะครับกรณีก็คือเราต้องฟังเขานะครับท่านฟังครับคือเราฟังความรอบๆด้านผมไม่คนชอบดูเหรียญหลายๆด้านเขาบอกว่า8มกราคมกรณีเรื่องที่อยู่เนี่ยเป็นตัวอย่างได้ดีว่าคนที่โจมตีเขาเนี่ยไม่เคยแสดงหลักฐานหรือว่าเขาอยู่ที่ไหนหรือเมื่อแสดงแล้วแต่ถูกพิสูจน์ว่าผิดก็ไม่เคยออกมาขอโทษทำให้ภาระการพิสูจน์ตกกับคนที่ถูกกล่าวหาอย่างไรก็ตามในกรณีนี้เนี่ยมีการจับผิดเรื่องการสัมภาษณ์ที่ไม่ตรงกันเล็กๆน้อยๆก็คงหมายถึงที่เขาให้สัมภาษณ์วันนี้พูดอย่างอีกวันพูดอย่างคุณ
คุณอะไรนะคุณปิยบุตรมาพูดอีกอย่างนึงนะเขาบอกว่าจับผิดเรื่องการให้สัมภาษณ์ที่ไม่ตรงกันเล็กๆน้อยๆแต่ไม่มีใครสามารถแย้งข้อเท็จจริงในระดับพื้นฐานได้เมื่อสาธารณชนอยากทราบข้อเท็จจริงว่าผมทำอะไรในวันที่8มกราคมที่มีการโอนหุ้นผมก็พร้อมอธิบายและหวังว่าจะไม่ต้องมาพิสูจน์ตัวเองในเรื่องนี้อีกเพราะเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของกกต.แล้วและสังคมไทยยังมีเรื่องที่สาธารณชนควรสนใจกว่าเรื่องการโอนหุ้นของผมอีกมากมายผมเชื่อในพลังของความจริงแม้ความจริงจะถูกทดสอบทำลายใส่ร้ายป้ายสีแค่ไหนก็ยังเป็นความจริงอยู่วันยังค่ำช่วยกันพิสูจน์เถอะครับว่าความจริงเป็นสิ่งที่มีพลังและสามารถยืนหยัดได้ในประเทศนี้ชมคลิป Facebook ไลฟ์ที่ผมปราศัยที่บุรีรัมย์ในช่วงเช้าและต้องขอตัวกลับกรุงเทพในช่วงสายแล้วก็เขาก็เปิดคลิปผมไม่ได้เปิดให้ฟังนะไม่มีเวลาคือคุณจตุพรผิดแล้วไม่ใช่จตุพรคุณธนาธรบอกว่าทำไมคนถึงสนใจประเด็นนี้นะผมก็อยากจะบอกว่าที่คนสนใจในเพราะอะไรรู้ไหมครับที่คนสนใจประเด็นนี้มากเพราะว่าคุณธนาธรรวมถึงคุณปิยบุตรพยายามจะดึงประเด็นนี้ไปสู่สาธารณะจริงๆแล้วประเด็นนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวเลยการโอนหุ้นเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวเขาจะผิดจะอะไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวกับคนอื่นแต่มีความพยายามที่จะดึงมวลชนเฮลโลสารพากันเข้าไปนั่นแหละครับจึงทำให้เกิดความสนใจเพราะฉะนั้นคุณธนาธรก็คงจะไม่ต้องมาบ่นว่าทำไมถึงมาสนใจอะไรกันนักหนาก็เพราะว่ามันมีการดึงไปสู่การเป็นสาธารณะไงนึกออกใช่ไหมครับเมื่อวานนี้คุณศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยก็ไปให้ถ้อยคำเพิ่มเติมกรณีที่เขาเป็นคนยื่นร้องนายธนาธรเรื่องการถือหุ้นสื่อสิ่งพิมพ์วีลักษณ์มีเดียเนี่ยคุณศรีสุวรรณบอกว่าได้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมอีกหนึ่งฉบับให้กับคณะกรรมการไต่สวนก็คือเกี่ยวกับเรื่องข้อสงสัยการแสดงตัวตนของนายธนาธรเมื่อวันที่8ที่บอกว่าอยู่จังหวัดบุรีรัมย์แต่คุณศรีสุวรรณบอกไม่เชื่อว่ามีการโอนหุ้นจริงแล้วไม่เชื่อว่าอยู่จังหวัดบุรีรัมย์จริงอยากให้กกต.ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ของนายธนาธรไม่รู้คิดได้ไงนะครับจริงๆนะโทรศัพท์มันจะมีหลักฐานบ่งชี้ว่าคุณใช้อยู่ที่ไหนยังไงอันนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ชัดเจนว่านายธนาธรอยู่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพกกต.ต้องดำเนินการเอาเอกสารต่างๆที่ว่ามาเนี่ยนะครับเอามาใช้ในการตรวจสอบเพิ่มเติมถ้ากกต.ตรวจสอบแล้วพบความจริงก็ต้องส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองเพิกถอนสิทธิการสมัครรับเลือกตั้งของนายธนาธรแล้วก็ให้ดำเนินการเอาผิดทางอาญาก็คือโทษจำคุกตั้งแต่1ถึง10ปีถอนเลือกตั้ง20ปีซึ่งอาจจะโทษหนักก็คือขัดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ไปถึงขั้นยุบพรรคได้เอาพูดง่ายๆอ้างมาตรามากๆเดี๋ยวท่านผู้ฟังงงผมคนเล่าก็งงไปด้วยเหมือนกันเนี่ยครับก็คือเป็นเรื่องซึ่งคนให้ความสนใจเพราะฉะนั้นจึงตอบคำถามของคุณธนาธรได้ว่าทำไมคนถึงสนใจนักเมื่อคืนนี้ผมกลับมาจากงานศพดึกแล้วก็จะมีคนส่งคลิปวิดีโอมาให้ดูแล้วบอกให้ดูนาทีนั้นนาทีนี้ก็คือกับคือตอนที่ผมอยู่ในงานศพเนี่ยนะครับก็มีคนส่งข้อความเข้ามาบอกว่าพี่เนชั่นเอาเรื่องพี่ไปออกอากาศอีกแล้วก็คือผมมาเปิดฟังตอนดึกก็คือเขาก็ไม่ได้อ้างอะไรมากมายเขาเพียงแต่บอกว่าก็คือทุกคนโดนอันนี้กันโดนกรณีอย่างเนี้ยแต่คุณต้องยอมรับว่ามันเป็นความผิดส่วนตัวของคุณไม่ใช่คุณไปดึงมวลชนมาผิดคือผิดความต่างอยู่ตรงนี้แหละครับคือคดีมันคล้ายๆกันไม่ได้เหมือนนะแต่คล้ายๆกันแต่มันอยู่ที่ว่าใครจะรับผิดรับไม่รับผิดเท่านั้นเองอยู่ตรงนั้นเมื่อวานนี้ที่สำนักงานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกครับทนายของคุณธนาธรก็บอกว่าคือหลังจากเป็นตัวแทนไปรับมอบอำนาจไปฟังคำสั่งคดีก็โดยสรุปก็คือเป็นคดีผิดพรบคอมพิวเตอร์ที่นำเสนอข้อมูลเท็จวิจารณ์คสช.เป็นพลังดูดอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับเรื่องนี้พันเอกบุรินทร์ทองประไพเป็นผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้กล่าวหาแล้วก็คุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นผู้ถูกกล่าวหา
มีคุณไกลก้องไวทยาการนายทะเบียนพรรคคุณจารุวรรณสรัญเกตกรรมการบริหารพรรคเนี่ยครับเหล่านี้3คนเป็นผู้ต้องหาร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกแก่ประชาชนก็ว่าไปตามภาษากฎหมายนะครับคือผู้ต้องหาร่วมกันจัดรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนศุกร์สคือวันศุกร์เนี่ยครับวันศุกร์วันเสาร์เนี่ยคืนวันศุกร์ให้ประชาชนผ่าน Facebook Live วิจารณ์ข่าวกรณีพลังดูดคสช.ก็เมื่อวานนี้เขาก็ไปรับทราบคำสั่งซึ่งพนักงานอัยการมีคำสั่งให้เลื่อนไปฟังคำสั่งอีกครั้งในวันที่28พฤษภาคมเวลา10นาฬิกาเพราะว่ายังสอบสวนพยานเพิ่มเติมไม่เสร็จสิ้นเนี่ยคุณธนาธรก็อาจจะคล้ายๆคุณจตุพรอีกคนหนึ่งนะครับที่จะต้องมานั่งบนบอกว่าบนเวียนอยู่แต่กระสานเนี่ยนะครับวันนี้มีหนังสือพิมพ์บทความของผู้จัดการออนไลน์ใช้ชื่อหัวข้อบอกถอดแบบกันมาเป๊ะทักษิณ VS ธนาธรอ้างไม่ได้สู้เพื่อตัวเองแต่สู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับถ้าใครสนใจก็ไปอ่านผมคงไม่เล่าเดี๋ยวจะกลายเป็นว่ามานั่งถล่มว่าเขาเนี่ยนะครับมันก็เป็นกรณีของคุณธนาธรที่พอตอนกลับมานะครับก็มีคนไปต้อนรับขับสู้เยอะแยะมากมายที่เป็นข่าวอยู่นั่นที่เห็นเนี่ยนะครับก็เหมือนคล้ายๆกับคุณทักษิณก็เลยถูกวันนี้มีคอลัมนิสต์เอามาเขียนถึงเรื่องนี้กันเยอะมากนะครับผมอย่างเช่นคอลัมน์นี่เขาเรียกคอลัมน์อะไรเฉลิมชัยยอดมาลาบนหนังสือพิมพ์แนวหน้านี่ก็เหมือนกันก็พูดถึงใช้หัวข้อเรื่องว่าคะแนนเสียงไม่ใช่เกราะกำบังการสู้หุ้นคะแนนเสียงไม่ใช่เกราะกำบังการสู้หุ้นแล้วก็บรรยายไปโดยสรุปก็คือบอกนักการเมืองที่ใช้ประชาชนเป็นโล่ป้องกันตัวเองให้พ้นจากความผิดคือทรราชส่วนประชาชนที่ยอมเป็นโลกให้ทรราชก็คือผู้บ่อนทำลายแผ่นดินนี่สรุปแรงเลยนะครับก็เนี่ยครับเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากเรื่องนี้ไปติดตามดูประเด็นนี้ดีกว่านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเมื่อวานนี้มีเรื่องที่ผมพาดหัวข่าวไว้ตั้งแต่ตอนเช้าเลยเกี่ยวกับกรณีที่ว่ามีการร้องเรียนให้การเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นโมฆะเมื่อวานนี้คุณรักเกชาแฉฉายผมไม่แน่ใจนะว่าผมอ่านชื่อแกถูกไหมอ่านชื่อท่านถูกไหมรักเกชาหรือว่ารักสักเกชาผมไม่แน่ใจนะครับเป็นชื่อเฉพาะแต่ท่านเป็นเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินก็บอกว่าที่ประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติไม่ส่งเรื่องร้องเรียนกรณีที่ขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่แล้วการกระทำของกกต.ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือไม่ซึ่งมันจะเป็นผลทำให้การเลือกตั้งทั่วไปเป็นโมฆะหรือไม่เรื่องนี้คุณเรืองไกรลีกิจวัฒนะเป็นคนร้องเรื่องนี้เนี่ยคุณรักเกชาบอกว่าไม่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ที่จะเสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญจึงยุติในเรื่องดังกล่าวส่วนคำวินิจฉัยการคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ผู้ตรวจการแผ่นดินได้อาศัยอำนาจมาตรา23วงเล็บ1แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องผู้ตรวจ2560นะครับให้เสนอเรื่องพร้อมด้วยความเห็นส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยต่อไปโดยเห็นว่าหลักเกณฑ์การคำนวณส.ส.ต้องไม่มีผลทำให้พรรคการเมืองใดมีส.ส.เกินจำนวนที่จะพึงมีพึงได้สรุปนะครับถ้าฟังแล้วท่านฟังอาจจะมึนๆนิดนึงก็คือมันมี2เรื่องเรื่องที่ถามโมฆะไหมไม่พิจารณาเพราะไม่อยู่ในอำนาจที่จะเสนอเรื่องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญส่วนเรื่องการคำนวณส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ได้ทราบเมื่อวานนี้นะครับตอนช่วงเย็นผู้ตรวจการแผ่นดินได้ส่งคำร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วนะครับกรณีที่ว่า
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.เกี่ยวกับการคำนวณหาส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีปัญหาเกี่ยวกับความชอบหรือรัฐธรรมนูญมาตรานู้นมาตรานี้ต่างๆนะผมจบแค่นี้แหละสรุปว่าผู้ตรวจส่งเรื่องเดียวส่วนเรื่องท่าทีของพรรคการเมืองท่านฟังครับท้ายที่สุดนะครับยังไงเดี๋ยวก็ต้องมีรัฐบาลที่เกิดขึ้นมาเวลานี้ผมถึงบอกท่านผู้ฟังเสมอว่ายังไม่มีส.ส.สักคนหนึ่งนะประเทศไทยนี่ยังไม่มีส.ส.นะครับเพียงแต่ว่าเราเลือกตั้งจบแล้วก็รอกกต.ไปแล้วกกต.เขาก็จะมีวิธีการดำเนินการขั้นตอนกระบวนการของเขานะครับพูดถึงกกต.ขอนิดนึงนะเมื่อวานนี้ผมนึกถึงคุณเสรีสุวรรณพานนท์คุณเสรีสุวรรณพานนท์นี่เป็นสมาชิกวุฒิสภารุ่นแรกที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันแล้วก็เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเป็นเคยเป็นอะไรหลายอย่างเนี่ยครับคุณเสรีสุวรรณพานนท์โพสต์ใน Facebook ใครที่เป็นเพื่อนกับคุณเสรีจะได้เห็นคุณเสรีบอกว่างี้ครับชักเป็นห่วงบ้านเมืองที่ให้ความสำคัญกฎหมายน้อยกว่ากระแสสังคมเอากองเชียร์จำนวนมากออกมาแสดงสนับสนุนมีการกระพือโหมสร้างกันจนไม่ยอมรับกฎหมายไปแล้วและเอากระแสดังกล่าวไปกดดันกกต.งานของกกต.ที่ไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาจึงเป็นบทเรียนให้กกต.ต้องตระหนักและหนักแน่นการตัดสินใจใช้สูตรหรือวิธีคิดคำนวณให้ได้ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์อย่างใดหรือจะวินิจฉัยชี้ถูกชี้ผิดต้องยึดหลักกฎหมายและพยานหลักฐานให้มั่นคงอย่าวอกแวกจนขาดเหตุผลหากจะหาเสาพิงในคำนี้ดีนะครับคุณเสรีแนะบอกว่าถ้าจะหาเสาพิงก็ให้เอาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นหลักทำตามแนวทางการคิดคะแนนในการจัดทำกฎหมายดังกล่าวถือได้ว่าได้ปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตแล้วย่อมเป็นเกราะคุ้มกันที่สำคัญมันสามารถตอบและอธิบายได้ทุกอย่างทุกเรื่องแล้วจะไม่มีใครทำอะไรกกต.ได้ความเห็นที่แตกต่างหลากหลายมันย่อมเกิดขึ้นเพราะแต่ละฝ่ายก็จะเสนอให้ได้ประโยชน์ของฝ่ายหรือพรรคตัวเองให้มากที่สุดให้ฟังได้แต่อย่าหวั่นไหวแล้วยึดหลักกฎหมายให้มั่นคงอีกประการตอนนี้มีปัญหาประเด็นทางการเมืองที่มีอยู่ที่กกต.จำนวนมากก็ขอให้กกต.เร่งรัดชี้ผิดชี้ถูกตามหน้าที่ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นให้มันชัดเจนโดยเร็วยึดกฎหมายพยานหลักฐานและความถูกต้องเป็นหลักอย่าไปกระจุกตัวตอนใกล้ประกาศผลเลือกตั้งเดี๋ยวจะกลายเป็นปัญหาอีกด้วยความห่วงใยเสรีสุวรรณพานนท์ในพอดีผมเก็บข้อความไว้ผมยังนึกว่าคุณเสรีก็มองคล้ายๆกันเหมือนกันก็คือวันนี้ณเวลานี้เรามองไปว่ากกต.กำลังเป็นตำบลกระสุนตกแต่ผมว่ากกต.ก็ต้องยึดหลักอย่างที่ว่านี่แหละครับก็คือยึดรัฐธรรมนูญไว้ถ้าจะหาที่พิงก็ต้องตรงนั้นแหละนะครับเมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์นิดหนึ่งเมื่อวานนี้คุณกรจติกวณิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและเป็นแคนดิเดตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนหนึ่งโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงกรณีที่พูดในเวทีบรรยายเศรษฐกิจเรื่องอนาคตเศรษฐกิจไทยและโอกาสปากท้องของพี่น้องชาวใต้ได้บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐแล้วคุณกรก็แจงรายละเอียดครับบอกว่ากรณีที่ไปบรรยายที่ว่าเนี่ยครับมันมีการตอบคำถามเกิดขึ้นมีการเสนอขอให้เราร่วมรัฐบาลจากกลุ่มของนักธุรกิจในเวทีปาฐกถาผมจึงถามเป็นโพลให้ยกมือผู้ร่วมงานก็ยกมือตอบกันเองว่าอยากให้ประชาธิปัตย์ทำอย่างไรเป็นการฟังเสียงประชาชนปรากฏว่าเกือบทั้งห้องที่เป็นตัวแทนจากนักธุรกิจและประชาชนในนครศรีหมายถึงนครศรีธรรมราชนะครับยกมือให้ร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐแล้วมาถามถึงประเด็นเป็นฝ่ายการอิสระไม่มีใครยกมือเลยและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับผมได้แต่เพียงพูดต่อว่าขอบคุณครับแล้วเดินลงจากเวทีขอย้ำอีกครั้งครับว่าต่อคำถามที่ว่าพรรคจะเจออีกตลอดที่พรรคจะเจออีกตลอดจนถึงการมีรัฐบาลครั้งหน้าผมขอบอกจากใจเลยว่าผมจะฟังเสียงประชาชนเป็นหลักคุณกรจาติกวณิชครับเรื่องสุดท้ายอย่างว่าสุดท้ายเกือบสุดท้าย
เป็นเรื่องที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการฟ้องร้องกันนะครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณมอบหมายอำนาจให้ทนายไปยื่นฟ้องในวัชรเพชรทองอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเอ๊ะผมสงสัยทำไมวัชรเพชรทองเป็นส.เพื่อไทยสงสัยจะพิมพ์ผิดมั้งแล้วก็มีบริษัท ASTV นายธีทวัฒน์สังวรเวชพันธ์แล้วก็บริษัท thaiday.com จำกัดเป็นจำเลยที่1ถึง4โดยบอกว่าทั้ง4ได้ร่วมกันหมิ่นประมาทด้วยการแถลงข่าวโดยคุณวัชระให้ข่าวต่อจำเลยที่2เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็การเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์โดยได้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์มีข้อความว่าวัชระเพชรทองยืนยันงูเห่าในพรรคประชาธิปัตย์มีอยู่จริงชี้24เมษายนนี้จะมีสัญญาณบ่งชี้ใครจะได้เป็นหัวหน้าพรรคพวกนี้รับงานมาเพื่อจะเข้ามายึดพรรคประชาธิปัตย์คนที่รู้จักคนในประชาธิปัตย์ดีที่สุดคือพี่เทพเพราะเขาเป็นเลขาธิการพรรคมาก่อนข้อความนี้เป็นการพูดถึงคุณสุเทพนะเพราะมีโจทย์คนเดียวที่ชื่อสุเทพเทือกสุบรรณเคยเป็นเลขาพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนคุณวัชระก็เลยเป็นจำเลยที่1เนี่ยครับก็ว่าไล่ลูกหน้ากันไปสรุปว่าคุณสุเทพเทือกสุบรรณฟ้องไล่ตั้งแต่คุณวัชระ ASTV ว่าหมิ่นศาลนัดไต่สินไต่สวนนะครับเวลาช่วงท้ายผมจะเป็นอย่างเงี้ยศาลนัดไต่สวน10มิถุนายนครับเรื่องสุดท้ายเมื่อวานนี้ที่กรุงปักกิ่งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพบหารือกับนายหลี่เค่อเฉียงนายกของจีนในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อที่เริ่มเขาเรียกสายแถบและเส้นทางครั้งที่2ณกรุงปักกิ่งที่จีนก็นายกขอบคุณรัฐบาลจีนกับการต้อนรับยินดีที่ได้เข้าร่วมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางสายแถบและเส้นทางนะครับชื่อการประชุม Belt and Road Forum for International Cooperation หรือ BRF แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของจีนแล้วก็ประเทศผู้เข้าร่วมอื่นๆในการที่จะสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องเส้นทางซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของไทยที่ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงภูมิภาคไทยก็พร้อมเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างจีนแล้วก็ประเทศในกลุ่มอาเซียนนายกหวังว่าทุกฝ่ายจะร่วมกันส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานร่วมกันแล้วก็มีการหารือถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีนะครับของเราสั้นๆแค่นี้แหละนะครับเป็นเรื่องที่นายกไทยกับจีนหารือกันแล้วก็เห็นพ้องเรื่องการที่เกี่ยวกับเรื่องของ EEC การขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็หลายๆเรื่องนะครับผมไปดูข่าวบริการสักครู่หนึ่งกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการครับขอขอบคุณมิตรของเราหาดแสงจันทร์ซีฟู้ดและหาดแสงจันทร์รีสอร์ทโรงแรมชายทะเลห้องจัดเลี้ยงห้องประชุมสัมมนาพร้อมอาหารทะเลสดริมหาดแสงจันทร์เนินพระเมืองระยองสุเทพมอเตอร์เซลล์1993จำกัดศูนย์จำหน่ายและบริการครบวงจรของฮีโน่ในภาคตะวันออกฮีโน่เจ้าแห่งรถบรรทุกร้านคูอาหน้าที่ว่าการอำเภอแกลงเก่าผู้จำหน่ายแหอวนอุปกรณ์ประมงครบวงจรวันนี้เชิญร่วมชาปนกิจศพแม่เหลี่ยมแตงมณีนะครับที่วัดหนองสนมตำบลเนินพระอำเภอเมืองระยองวันนี้5โมงครับเป็นคุณแม่ของคุณณัฐพัฒน์คงสุวรรณขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์ธวัชดอกไม้นะครับเพิ่งทราบข่าวอาจารย์ธวัชดอกไม้ถึงแก่กรรมตั้งศพอยู่วัดเนินเขาดินตำบลทุ่งแพรกินที่อำเภอแกลงชาปนกิจวันจันทร์ที่29เมษายน3โมงครับอาจารย์วิทยาพิสุทธิทรัพย์บอกมาศพแม่ผิวฤทธิดาตั้งศพอยู่วัดคลองปูนตำบลคลองปูนอำเภอแกลงชาปนกิจวันพุธ1พฤษภาคม3โมงเวลาหมดแล้วครับไปกันพรุ่งนี้เช้าคุยกันใหม่กับรายการพูดจาภาษาระยองวันนี้กลุ่มสื่อกลางและผมทวีปขวัญบุรีสวัสดีครับ